หยุดสวยไม่ได้บานเย็นรากแก่นอวดหน้าใหม่สวยมั่นใจกระชากวัย70แค่ตัวเลขหยุดสวยไม่ได้บานเย็นรากแก่นอวดหน้าใหม่สวยสับมั่นใจ 100% กระชากวัย70ก็แค่ตัวเลขแคนดี้สุดภูมิใจพาแม่ย้อนวัยอีกครั้งเห็นหน้าใหม่ของราชินีหมอลำบานเย็นรากแก่นเป็นต้องร้องว้าวในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีเต็มซึ่งจัดขึ้นอย่างอบอุ่นที่ร้านบีสตอรี่เรียบด่วนรามอินทราเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมางานนี้แม่บานเย็นเปิดตัวสุดปังกับใบหน้าใหม่หลังไปยกกระชับกระชากวัย70เหลือเพียง40ปีด้วยการโชว์เพลงดังฟ้อนอ่อนช้อยงดงามโดยมีลูกสาวคนเก่งแคนดี้รากแก่นทำหน้าที่พิธีกรในงานโดยแม่บานเย็นควงลูกสาวแคนดี้เปิดใจกับสื่อมวลชนที่ตัดสินใจอัพหน้าใหม่ยกเซตกระชากวัย70บานเย็นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ไปเปลี่ยนตัวเองตอนแรกแม่ก็คิดว่าเราจะหยุดสวยอยู่แค่นี้หรืออายุ70เราควรจะทำอะไรอย่างที่ใจเราฝันไว้บอกตรงๆก็เคยคิดว่าเราสวยมาตลอดแต่ตอนนี้มันรับไม่ค่อยได้แล้วหัวเราะก็อ้อนๆลูกอยากทำตั้งแต่ตอนอายุ60แล้วแต่ว่าลูกไม่ยอมแคนดี้แม่ขอทำตั้งแต่ตอนอายุ60แม่ขอไปดึงหน้าได้ไหมตอนนั้นเรารู้สึกว่าคุณแม่น่าจะยังไม่ถึงเวลาอยากให้เหี่ยวจนถึงที่สุดก่อนอยากให้อายุมันถึงเวลาก่อนอีกอย่างกลัวคุณแม่เจ็บการผ่าข้างหน้ามันต้องเจ็บมากถ้าคุณแม่เจ็บนิดนึงแคนดี้เจ็บมากกว่าอยู่แล้วก็เลยไม่ให้แต่ว่าครั้งนี้คือไปเจอคนที่เขาทำมาก่อนแล้วเราเลยมั่นใจก็เลยให้คุณแม่ทำที่ยูดีคลินิกตอนแรกตกใจมากที่หมอบอกต้องผ่าเยอะมากไปถึงหลังคอแต่คุณแม่ก็ตัดสินใจทำเลยทันทีค่ะบานเย็นแม่ไม่กลัวแม่บอกเลยกลัวไม่สวยยิ้มอะไรที่ทำให้ตัดสินใจแปลงโฉมแล้วในวัย70บานเย็นอยากสวยไงแค่อย่างเดียวเลยแม่ไม่สวยไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าเราหยุดสวยไม่ได้แม่พอใจกับหน้าใหม่ตัวเอง 100% ค่ะแคนดี้แคนดี้ก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่เราอยู่กับคุณแม่เราจะรู้แม่จะบ่นตลอดในช่วง5ปีหลังแทบไม่อยากออกสื่ออะไรเลยแต่พอครั้งนี้ได้ทำแล้วทุกอย่างมันเหมือนพาแม่กลับไปตอนอายุ45ซึ่ง45ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่แคนดี้มาอยู่กับคุณแม่ก่อนหน้านั้นคือคุณพ่อคุณแม่แยกทางแล้วเราก็อยู่กันคนละที่แคนดี้กลับมาอยู่กับคุณแม่ตอน45เพิ่งมีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ตอนอายุ45มีหมายความว่าเราจะนึกถึงคุณแม่ในตอนนั้นตลอดเราแฮปปี้มากที่สำคัญคุณแม่ไม่เคยบ่นเจ็บเลยบานเย็นไม่เจ็บเลยมีความสุขอย่างเดียวสมหวังมากที่ทำเพราะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้วยไหมแคนดี้ถ้าเรื่องสุขภาพคือเน้นเลยค่ะพอคุณแม่ไม่สวยสุขภาพจิตคุณแม่ไม่ดีสุขภาพจิตแย่มากเคยโดนใครมาแซวจนขาดความมั่นใจหรือเปล่าบานเย็นตัวเองนี่แหละค่ะมองกระจกทุกเช้าเมื่อไหร่จะพาแม่ไปทำสักทีแคนดี้ใครก็ชมแม่สวยๆอายุ60แล้วแม่ยังสวยกลับมาถึงบ้านแม่บ่นตัวเองทุกวันแม่แก่หนังเป็นอย่างนี้นี้บานเย็นเราก็ติดตัวเองตลอดดูหน้าแม่สิแม่ไม่ชอบพาไปทำหน่อยแม่ก็น่าจะยิ้มได้แม่ไม่มั่นใจตรงรอยยิ้มถ้าเกิดว่ายิ้มปุ๊บแม่กลัวว่าตรงรอยที่ห้อยมุมปากมันจะดึงลงมาเหมือนเราหน้าเบะแต่ถ้าไปทำยกขึ้นรอยยิ้มมันสูงขึ้นมาแม่มั่นใจปรับโฉมใหม่ขนาดนี้จะกลับมาทวงบัลลังก์มีผลงานเพลงใหม่ด้วยไหมแคนดี้คุณแม่เขาบอกว่าอยากจะ17อีกครั้งเพราะตอน17เขาดังมากปากน้องบานเย็นศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้วยนะคะก็ให้รับงานค่ะเพราะว่าคุณแม่ซ้อมร้องเพลงตลอดเวลาดูสิเขาเลือกศิลปินขนาดไหนบานเย็น
ซ้อมบ่อยๆคือลูกบอกให้เกษียณแล้วนะไม่อยากให้แม่ทำงานแล้วลูกจะดูแลเองสบายๆอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แค่นี้เราประหยัดเราก็อยู่ได้แต่ว่าคุณแม่ยังเอาชุดมาปักเองเขากลัวแม่จะไปรับงานปักชุดทำไมเนี่ยแคนดี้ไม่ให้รับไม่อยากให้แม่เหนื่อยแล้วคุณแม่ร้องเพลงตั้งแต่อายุ15คุณแม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตดูแลเลี้ยงดูเรามาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะดูแลท่านได้เราก็อยากให้ท่านพักผ่อนให้ได้มากที่สุดไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมเขาบานเย็นมันอย่างนี้ลูกแม่เหงาหัวเราะแม่คิดถึงลูกหลานแฟนเพลงมาเจอกันแบบนี้มันอบอุ่นแค่ไหนแม่ดีใจมากทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานแท้ๆเหมือนครอบครัวเดียวกันถ้าคุณแม่ไม่ไปอยู่บ้านก็คิดถึงหน้าเวทีสายตาที่มองขึ้นมาอบอุ่นมองแม่รู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักแม่แล้วทำให้แม่คิดถึงสายตาคู่นั้นๆตลอดเวลาอยากจะไปเจอเดือนหนึ่งสักครั้งก็ยังดีค่ะไม่ได้ขึ้นเวทีนานแค่ไหนแล้วบานเย็นตั้งแต่โควิด4ปีได้แล้วมั้งตอนนี้ก็เตรียมทำเพลงรำภูไทยอะไรบ้างคิดได้อะไรดีๆก็อยากจะโชว์แคนดี้ช่วงนี้เป็นดาวติ๊กต็อกไปก่อนค่ะแต่ก็จะมีงานเพลงข้างหลังจากที่คุณแม่มั่นใจมากขึ้นสวยแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆเราพร้อมแล้วคุณแม่สวยมากแบบนี้ก็ฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะติดต่องานได้แคนดี้เป็นผู้จัดการค่ะเชื่อว่าหลายคนยังอยากเห็นผลงานของคุณแม่อยู่ตอนนี้ได้แล้วแต่ต้องฟิตร่างกายถึงแม่หน้าแม่จะ35แต่อย่าลืมว่าอายุคุณแม่70ต้องดูแลร่างกายบานเย็นแล้วว่าลูกอนุญาตแล้วได้ไปงานแล้วยิ้มช่องวันชี้แจงกรณีเพิร์ทวีรินสรายันทำตามเงื่อนไขบัตรเตือนชาวเน็ตหยุดส่งข้อความเท็จช่องวันร่อนจดหมายชี้แจงกรณีเพิร์ทวีรินสราปมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมล็อกกี้แฟนยันทำตามเงื่อนไขบัตรเตือนชาวเน็ตหยุดส่งต่อข้อความเท็จจ่อดำเนินการตามกฎหมายช่องวันร่อนจดหมายชี้แจงจากกรณีดราม่าระอุโซเชียลหลังจบคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022แบงคอกรอบ2เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาแฟนหลายคนรู้สึกข้องใจกับการเลือกลัคกี้แฟนโดยอากาเซ่ไทยจับตามองและตั้งคำถามผ่านวิดีโอไวรัลว่าแทนที่จะเป็นแจ็คสันหวังเดินมาเลือกแฟนคลับด้วยตนเองเหมือนวันคอนเสิร์ตรอบแรกแต่ครั้งนี้ทีมงานกลับเดินมาเลือกพร้อมชี้ไปยังแฟนคลับที่อยู่ด้านหลังและพยายามยื่นมือออกไปดึงเพื่อที่จะพาออกมาซึ่งแฟนคลับผู้โชคดีคนนั้นคือเพิร์ทวีรินสราตั้งกิจสุวานิชนักแสดงสาวที่มีชื่อเสียงจากผลงานซีรีส์งานนี้ทำเอาล็อกกี้แฟนทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วในขณะที่สาวเพิร์ทออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าพี่แจ็คเป็นศิลปินระดับโลกส่วนเพิร์ทเองก็เป็นแฟนคลับธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบและชื่นชมพี่แจ็คเหมือนใครหลายๆคนนะคะและพร้อมที่จะสนับสนุนพี่แจ็คเสมอการที่เพิร์ทได้ถูกเลือกในวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เพิร์ทเองก็ตกใจมากเช่นกันแต่กลับกันก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ใกล้ศิลปินที่ชื่นชอบค่ะเพิร์ทจะขอชี้แจงกับทุกๆคนอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆถ้าว่าเหตุการณ์วันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการมาล็อกอภิสิทธิ์นี้ไว้ให้เพิร์ทเลยนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนมองเพิร์ทเป็นแค่จุดเล็กๆในวงการและเป็นเสมือนแฟนคลับที่รักในศิลปินของเราเหมือนทุกคนค่ะเพิร์ทต้องขอโทษแฟนคลับพี่แจ็คทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะยังไงก็ตามเพิร์ทจะสนับสนุนพี่แจ็คอย่างเต็มที่เหมือนกันกับพี่แฟนคลับทุกคนค่ะล่าสุดช่องวันต้นสังกัดดาราสาวเพิร์ทวีรินสรา
ได้ร่อนจดหมายชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าคำชี้แจงกรณีเพิร์ทวีรินสราจากการที่บริษัท AEG Present Asia ผู้จัดคอนเสิร์ตแจ็คสันแวง Magic Man World Tour 2022ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เพิร์ทวีรินสราตั้งกิจสุวานิชได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนในคอนเสิร์ตแจ็คสันแวง Magic Man World Tour 2022ในรอบวันเสาร์ที่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่องวัน31ในฐานะต้นสังกัดของเพิร์ทวีรินสราตั้งกิจสุวานิชขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตซึ่งมีกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายและมีผลกระทบกับเพิร์ทวีรินสราเป็นอย่างมากเพิร์ทวีรินสราได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันแวง Magic Man World Tour 2022ในฐานะแฟนคลับที่มีความชื่นชอบแจ็คสันแวงในราคา 18,000 บาท Magic 1 VIP Package ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษคือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโซนStanding A 1ใบการเข้าชมซาวเช็คปาร์ตี้โอกาสสุดพิเศษในการถ่ายรูปตัวต่อตัวกับแจ็คสันแวงเพิร์ทได้ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตร Magic 1 VIP Package ซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายรูปกับแจ็คสันแวงเสร็จสิ้นมีทีมงานของคอนเสิร์ตเข้ามาแจ้งว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและขอคอนแทคไลน์เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อซึ่งเพิร์ทไม่ทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกของทีมงานจนกระทั่งถึงเวลาเข้าชมการแสดงจึงมีทีมงานติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเพิร์ทยืนยันว่าเพิร์ทกับทีมงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเพิร์ทไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆในการได้รับเลือกเป็นลัคกี้แฟนของคอนเสิร์ตดังกล่าวช่องวัน31จึงขอแจ้งเตือนให้หยุดการโพสต์ด้วยข้อความที่หยาบคายรวมถึงส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนักแสดงโดยช่องวัน31จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้กระทำการดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน